โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรด EP ที่12ของผมนะครับทุกคนปึ้งตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่12แล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะครับของซีรีส์บล็อกเทรดของผมนี้นะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะมาเทรดกันต่อนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็ผมจะมาเทรดเป็นตัว Forex นะครับตอนแรกว่าจะเทรดออปชันนะครับทุกคนแต่ว่าแกปมันไม่ไหวนะครับก็เลยว่าเทรดเป็น Forex แล้วกันนะครับแกปมันเหวี่ยงมากเนาะผมเทรดออปชันไม่ไหวนะครับก็วันนี้นะครับผมไปเจอแกปที่น่าสนใจมานะครับก็คือแกปของเจ้าตัว AUD JPY นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังจำได้นะครับใน Rock Trade EP ที่8เนี่ยผมได้วิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมว่าตัวแกปของเจ้าตัว AUD JPY นะครับถ้าสมเหตุสมผลที่สุดราคาของเจ้าตัว AUD JPY นี้น่าจะไปถึงประมาณปลายของขึ้น5ตรงนี้นะครับอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์ไว้ใน Rock Trade EP ที่8ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สำหรับตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณ10กว่าวันเกือบจะครึ่งเดือนนะครับก็สรุปนะครับราคาของเจ้าตัว AUD JPY นะครับวิ่งพีคขึ้นไปสูงสุดเนี่ยพอๆกับปลายขึ้น5ที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ใน EP ที่8ที่ผ่านมาเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็แสดงว่าผมวิเคราะห์ได้ค่อนข้างเฉียบพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนนะครับด้วยความที่กราฟวิ่งขึ้นมาถึงปลายขึ้น5แล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยขึ้น5ในโครงสร้างตัว Impulse Wave ตรงนี้น่าจะจบแล้วนั่นเองนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าปลายขึ้น5อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของขาย่อของเจ้าตัว Impulse Wave ตรงนี้นะครับก็ขาย่อของเจ้าตัว Impulse Wave นะครับก็จะเป็น ABC นะครับนี่ผมมองว่าทั้งหมดตรงนี้เป็น A นะครับแล้วก็ขึ้นมาทำ B ต่อมากำลังลงมาทำ C นะครับซึ่งสำหรับขา C ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าขา C น่าจะยังวิ่งลงมาไม่จบนะครับเหตุผลที่ผมมองว่าน่าจะยังวิ่งลงมาไม่จบนะครับเพราะว่าผมมองว่าขา C น่าจะวิ่งลงมาอย่างน้อย61.8 ของขึ้น1ถึงขึ้น5ที่เป็นตัวเวฟก่อนหน้าตรงนี้นะครับขา C น่าจะลงมาผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อย 61.8 ของขึ้นก่อนหน้าทั้งหมดตรงนี้นะครับขึ้น1ถึงขึ้น5เนาะที่เป็นขึ้นสีขาวตรงนี้นะครับผมคิดว่าตัวขาย่อทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เป็น ABC น่าจะลงมาถึงประมาณระดับ 61.8 นี้นะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติเราลองไปมองภาพใหญ่นะครับสมมุติไทม์เฟรมสักประมาณ4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟปัจจุบันนี้ยังอยู่ในช่วงของไซด์เวย์อยู่เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวตีกรอบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมฮะอยู่ในช่วงของไซด์เวย์นะครับถ้ากราฟอยู่ในช่วงของไซด์เวย์แบบนี้นะครับการที่กราฟจะย่อลงมาผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าไซด์เวย์เนี่ยลักษณะที่เราเห็นชัดเจนก็คือกราฟมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเนาะก็ในภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วเดี๋ยวก็น่าจะลงมาตามไซเคิลของตัวไซด์เวย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่กราฟจะวิ่งลงมาทำขา C ตรงนี้หรือเวฟ C ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าขา C จะลงมาถึงประมาณตรงนี้นะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือมุมมองของเจ้าตัว AUD JPY ของผมในวันนี้นั่นเองนะครับ AUD JPY ตลอดทั้งวันนี้ผมคิดว่าอาจจะวิ่งลงมาต่อจนมาถึงปลายของเวฟ C ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าจะเทรดเนี่ยผมมองว่าเทรดหน้าช็อตนะครับหรือว่าเทรดลงเนี่ยนะครับเทรดลงเทรดหน้าเซลล์นี่นะน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับวันนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นกำไรได้มากที่สุดนะครับสลับหน้าเซลล์นะครับสลับการเทรดลงเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์เลยนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะออกออเดอร์ที่300เหรียญนะครับแล้วก็สำหรับจำนวนเลเวอเรจที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น 500x นะครับทุกคนซึ่งสำหรับตัว AUD JPY นะครับตอนนี้ค่าคอมมิชชั่นดีดไปสูงมากนะครับตอนนี้40กว่าดอลลาร์เลยนะฮะถ้าผมเปิดไม้เนี่ยก็คือเริ่มต้นไม้ก็คือมันจะติดลบที่40กว่าเหรียญเลยนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็โอเคครับผมมองว่ายังไงก็น่าจะมีลุ้นอยู่เนาะน่าจะมีลุ้นอยู่นะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดยังไงกราฟวันนี้ก็น่าจะวิ่งลงมาได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์เซลล์เลยนะครับก็300เหรียญเนาะโอเคกดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดออเดอร์เซลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มต้นมาติดลบไป40เหรียญเลยนะครับทุกคนโอ้โหโอเคครับก็ไม่เป็นไรก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดราคาหลังจากนี้จะมีโอกาสลงต่อมาได้นะครับลงมาทำเวฟ C ข้างล่างนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายตัวราคาของ AUD JPY นี้นะครับจะวิ่งลงมาได้อย่างที่ผมคิดเอาไว้
หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการย่อมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันทำฟิล์ม1นาทีเนาะย่อก็มันก็อาจจะยังมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาตามติดกันต่ออีกทีสำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง21นาทีนะครับโอ้โหเลขเท่มากนะทุกคน1221นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวประมาณ 2-3 ทุ่มเราค่อยมาดูตัวออเดอร์นี้กันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายออเดอร์นี้จะจบยังไงนะครับจะจบกำไรหรือว่าจะจบขาดทุนนะครับก็ผมจะถือออเดอร์นี้ยาวๆเลยนะครับทุกคนก็มันจะจบยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็สำหรับตัว AUD JPY ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าผมอาจจะวิเคราะห์ผิดตรงไหนผมนับเวฟผิดหรือเปล่าหรือผมวิเคราะห์พลาดไปตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่หัดนับเวฟนะครับไม่รู้ว่าเอ้ยนับผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้เรื่องอีเลียดเวฟที่มากกว่าผมนะหรือแบบรู้อะไรเยอะกว่าผมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำมาเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความรู้กับผมด้วยนะครับผมก็จะได้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเห็นว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์แกลผมตรงนี้คอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับในคลิปก่อนหน้าที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาแนะนำหลายๆอย่างอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ทุกคนมาแนะนำอะไรหลายๆอย่างให้เนาะก็เป็นความรู้กับผมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคำแนะนำแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับในซีรีส์บล็อกเทรดนี้มากๆเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว2-3 ทุ่มเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับไม้นี้จะจบยังไงเนาะออเดอร์นี้จะจบยังไงนะครับกำไรหรือขาดทุนก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอน2-3 ทุ่มเลยนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง 54 นาทีนะครับก็ตอนแรกว่าจะเปิดอัดคลิปอีกทีตอน 2-3 ทุ่มนะครับแต่ว่านี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับทุกคนแทมแทมตัว AUD JPY รูดลงมายาวเลยนะครับแล้วก็กราฟในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเกิดเป็นแท่งแดงยาวลงมาเลยนะครับรูดลงมาแบบโอ้โหยาวเฟ้ยเลยนะครับทุกคนก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับออเดอร์ที่ผมเปิดไว้นะครับเป็นออเดอร์เซลล์เนาะกำไรบวกไป 110% นะครับคิดเป็น300กว่าเหรียญเลยนะครับที่กำไรที่ผมได้ตอนนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเลเวอเรจคูณ500นี่เร็วแรงมากนะครับบอกเลยว่าเร็วแรงสุดๆนะครับโอเคครับก็ผมรู้สึกว่าผมรับความเสี่ยงต่อไม่ไหวแล้วนะครับมันได้กำไรเยอะแล้วเนาะผมปิดเท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่12นี้นะครับก็ออเดอร์นี้เนาะผมขอปิดณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ปิดตอน 2:00 น 3:00 นแล้วนะฮะโอเคครับกดปิดเลยนะครับโอเคก็สำหรับไม้เซลล์ในวันนี้นะครับกดปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมนะครับเติบโตจาก 1,500 เหรียญขึ้นมา 1,800 เหรียญได้แล้วนะครับวันนี้ผมทำกำไรมาได้300เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสำหรับบล็อกเทรด EP ที่12นะครับก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดีนะครับวิเคราะห์ได้ค่อนข้างสวยนะวิเคราะห์ว่ากราฟปัจจุบันหน้าช็อตหรือว่าหน้าเซลล์น่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับหน้าเซลล์ได้เปรียบที่สุดจริงๆนะกราฟวิ่งลงมายาวเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่12นี้นะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับบล็อกเทรด EP ที่12นี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ